สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำนะครับสเต็กเนื้อในส่วนของเนื้อลูกมะพร้าวนะครับดูโหมีแทรกมันหน่อยนะครับแทรกมันหน่อยนะทำง่ายๆนะครับวันนี้นะครับมีส่วนผสมง่ายๆนะครับนะครับเราจะใช้แค่เกลือนะครับกับพริกไทยนะครับแล้วก็โรยไปพอประมาณนะครับก็โรยพริกไทยไปนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากนะครับนะครับนะครับโรยไปแค่นี้นะครับดูครับดูชิ้นเนื้อนะครับวันนี้เนื้อสวยมากนะครับผมไปตลาดมีนบุรีมาครับเป็นเนื้อฟาร์มเนื้อไทยนี่แหละนะครับไม่ใช่เนื้อนำเข้านะครับตั้งไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับมานะครับอุปกรณ์นะครับก็กระทะเชฟรอนนะครับกระทะนอนสติกนะครับแล้วก็เนื้อที่เราหมักมา10นาทีนะครับไฟกลางๆนะครับทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆนะครับนะครับหายากก็คือวัตถุดิบนี่นะครับเนื้อนะครับย่างไปเลยนะครับย่างไปเลยเอาแบบมีเดียมแรงนะครับวันนี้ใช้ไฟเบาๆนะครับนะครับสีสันนะครับเห็นไหมนะครับย่างสัก5นาทีพอนะครับสีสวยมากนะครับเราย่างสัก5นาทีพอนะครับกลับไปกลับมานะครับกะเอานะครับสีสวยงามนะครับเนื้อมีมันแทรกนะครับเป็นเนื้อก็เรียกว่าเนื้อส่วนลูกมะพร้าวนะครับผ่านไป3นาทีนะครับเราก็จะได้กลิ่นหอมนะครับจากมันที่อยู่ในเนื้อนะครับพลิกไปพลิกมานะครับกะเอานะครับผมจะย่างสัก5นาทีนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลา5นาทีนะครับจะเห็นว่าเราขออีก2รอบนะครับไปกลับ2รอบนะครับเนื้อหนาประมาณนะครับ2เซนนะครับให้เขาหั่นมาให้เลยนะครับเช้าผมซื้อมา1กิโลนะครับได้4ชิ้นโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมใส่จานดูนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาลงมือกินกันนะครับผมนะครับดูนะครับสีของเนื้อจะสวยนะครับเนื้อส่วนนี้โอ้โหเกือบสุกนะครับพอมีเลือดอยู่เนื่องจากเป็นเนื้อลูกมะพร้าวนะครับก็จะเห็นสีนะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงแต่โอเคมาครับหยอดพริกไทยสักนิดนึงนะครับมาดูสีเนื้อกันนะครับนะครับกินคู่กับซอสนะครับมันนิดนะครับใช้ได้นะครับโอเคครับ